วัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure คุณครับมิสเตอร์เควันนี้ครับมีอีเวนต์ใหม่กาชาใหม่มาครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้ครับก็มีอีเวนต์ของคิสึนะอยู่ใช่ไหมล่ะซึ่งถ้าหลังจากคิสึนะจบลงไปครับก็จะเป็นอีเวนต์ใหญ่ต่อเนื่องครับคืออีเวนต์ของ Treasure Map ครับไม่ต้องพงต้องพักกันเลยครับอีเวนต์มากันต่อเนื่องครับก็หลังจากนี้จบไปTreasure Map ก็จะมาเนาะซึ่ง Treasure Map ครับเป็นอีเวนต์ใหญ่ประจำเดือนนะครับที่จะมาทุกเดือนเนาะซึ่งรอบนี้ครับรอบนี้นั้นกาชาของ Treasure Map ครับก็จะมาในวันที่14:10 น.ครับ14:10 น.ครับไปถึง21:10 น.นะครับซึ่งกาชาของ Treasure Map นั้นก็จะมีตัวละครใหม่ๆก็คือซันจิชิฟฟอนแล้วก็บิ๊กมัมครับซึ่งตัวละครที่เอาไว้คูณคะแนนของอีเวนต์เทเชอร์แมปนะครับซึ่งกาชานี่ครับก็จะมีสิทธิ์ที่จะออกเป็นแชงซูเปอร์ไทป์สีม่วงด้วยนะครับซึ่งถ้าหากคุณเปิดได้ซันจิชิฟฟอนหรือบิ๊กมัมครับก็จะมาแบบเลเวลเต็มแม็กแล้วก็อาร์บีลองเต็มแม็กนะครับกาชานี้จะแบ่งออกเป็น2ตู้ครับตู้1นั้นจะมาในวันที่14:10 น.ถึง21:10 น.ตู้2ครับก็จะมาในวันที่17:10 น.ถึงวันที่21:10 น.นะครับซึ่งกาชาตู้1ครับเปิดครั้งแรก30เพชรเปิดครั้งที่2ครั้งที่6ครับการันตีตัวละครสีม่วง1ตัวครับการันตีตัวสีม่วง1ตัวซึ่งสีม่วงนั้นจะเป็น5ดาวหรือ6ดาวก็ได้ครับคือจะกระตี1ตัวเนาะซึ่ง6ดาวสีม่วงนั้นจะรวมทั้งแชงซุปเปอร์ไทลอซุปเปอร์ไทมีฮอกซุปเปอร์ไทด้วยนะครับมีโอกาสออกนะแล้วเปิดครั้งที่3ครับการันตีชิฟฟอน1ตัวครับแบบเลเวลเต็มแม็กอาร์บิลองเต็มแม็กเนาะแล้วเปิดครั้งที่4 8เสีย1เพชรเปิดครั้งที่5 10การันตีใบแดง1ใบเปิดครั้งที่7ครับการันตีซันจิครับหรือบิ๊กมัม1ตัวครับแบบเลเวลเต็มแม็กอาบิลองเต็มแม็กเนาะก็เปิด3ครั้งได้ชิฟฟอน1ตัวเปิด7ครั้งได้ซันจิหรือบิ๊กมัม1ตัวนะครับจะสุ่มออกเนาะ1ใน2ตัวนะครับและกาชาตู้2ครับตู้2นั้นจะแตกต่างจากตู้1ตรงที่เปิด3ครั้งจะการันตีใบแดง1ใบครับซึ่งกาชาตู้1นั้นเปิด3ครั้งการันตีชิฟฟอนแต่อันนี้ตู้2เปิด3ครั้งไม่การันตีชิฟฟอนนะครับแต่จะการันตีใบแดง1ใบแทนเนาะแล้วก็เปิด7ครั้งก็เหมือนกันครับการันตีซันจิหรือบิ๊กมัม1ตัวนะครับซึ่งตัวละครในกาชานี้เหรอมีเยอะนะสวยมากจะเป็นสีม่วงนะครับพวกบิ๊กมัม2พลังสีม่วงพวกเอสหมันม้าป่าอะไรงี้เนาะก็เป็นกาชาที่เน้นสีม่วงมากๆนะครับซึ่งกาชานะครับผมจะแนะนำแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ1ก็คือคนที่ต้องการจะลงเล่นอีเวนต์ของ Treasure Map ได้อย่างสบายใจคูณคะแนนเยอะๆเก็บคะแนนไวๆอันดับสูงๆอันดับดีๆก็แนะนำว่าควรเปิดครับเปิดสัก3ครั้งหรือถ้ามากหน่อยก็ปาไป7ครั้งก็ได้เพื่อจะเอาการันตีซันจิหรือบิ๊กมัมถ้าคุณต้องการอันดับในเทเชอร์แบบดีๆนะก็แนะนำครับแต่ถ้าหากคุณต้องการหาตัวละครที่สามารถเล่นได้ยาวๆผมแนะนำอย่าเปิดครับรอกาชา6ปีครับกาชา6ปีนั้นคาดว่าจะมาประมาณวันที่25นะครับวันที่25นี้กาชา6ปีจะมานะยังไงถ้าคุณต้องการจะหาตัวละครที่เล่นยาวๆ6ดาวเก่งๆ6ดาวใหม่ๆผมแนะนำรอก่อนครับแต่ถ้าหากคุณต้องการจะอันดับดีๆในอีเวนต์ของ Treasure Map เล่นง่ายๆก็แนะนำว่าเปิดกาชานี้เนาะส่วนผู้เล่นใหม่ล่ะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่จ๋าๆนะครับผู้เล่นใหม่จ๋าๆที่ตัวละครยังไม่เยอะแยะมากมายนะถ้าตัวละครยังไม่เยอะและคุณต้องการจะหาทีมเล่นนะครับเปิดสักครั้ง2ครั้งก็ได้และนอกนั้นก็คือดองเพชรเก็บไว้รอกาชา6ปีนะครับแนะนำประมาณนี้เนาะก็เป็นกาชาของ Treasure Map นะครับเปิดเพื่อจะเอาตัวละครเอาไปลงเล่นอีเวนต์ของ Treasure Map เนาะซึ่งแชงเนี่ยแชงรอที่เป็นซุปเปอร์ไทป์สีม่วงเนี่ยมีบางคนถามว่า
กาชา6ปีนั้นจะมีแชมป์หรือรอซุปเปอร์ไทยหรือเปล่าตอบเลยครับว่ามีนะครับกาชา6ปีนั้นมีทุกตัวนะครับมีทุกตัวนะที่เป็น6ดาวยกเว้นโรเจอร์โอเด้งซึ่งโรเจอร์กับโอเด้งนั้นผมไม่รู้ว่าเขาจะใส่มาหรือเปล่าเพราะนั่นคือตัวละคร6ดาวพิเศษเนาะแต่ถ้าเป็น6ดาวธรรมดาทั้งหมดเลยทั้งแชงซุปเปอร์ไทยรอซุปเปอร์ไทยมีฮอคซุปเปอร์ไทยนั้นก็มีอยู่ในกาชา6ปีทั้งหมดนะครับส่วนอีเวนต์ของเทเชอร์แมปอีเวนต์ของเทเชอร์แมปรอบนี้นั้นเป็นอีเวนต์ของเทเชอร์แมปของพุดดิ้งจังนะครับของวันฮาโลวีนเนาะซึ่งเทเชอร์แมปอีเวนต์นั้นจะเปิดให้เล่นในวันที่17นะครับ17 10โมงเช้าครับถึงวันที่21 10โมงเช้านะครับเน้นย้ำ17ถึง21 10โมงเช้านะครับพุดดิ้งจังนะครับก็เป็นตัวละครที่น่าสะสมน่ารักมากๆครับพุดดิ้งจังเนี่ยว้าวสวยแฮปภาพเนี่ยสกงสกิลเหรอสกิลของพุดดิ้งจังเนี่ยค่อนข้างจะแปลกมากๆนะครับถ้าผมเข้าใจผิดยังไงขออภัยนะครับก็คือจะเปิดลูกแก้วสีสีทั้งหมดรวมถึงลูกแก้ว TNT ลูกแก้ว RCV หรือเนื้อเป็นลูกแก้วตรงสีและก็จะฮิวเลือดขึ้นมา 100% ครับคือสกิลฮิวเลือด 100% นั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับค่า RCV เนาะ RCV คุณจะเป็น0ก็ตามก็จะฮิวเลือดขึ้นมา 100% นะครับก็คือเท่าไหร่ก็เต็มเท่านั้นเนาะแล้วก็สกิลนั้นจะทำงานอีกครั้งเมื่อคุณเจอศัตรูกลุ่มต่อไปสมมุติศัตรูกลุ่ม1คุณจัดการไปแล้วคุณผ่านด่านไปเจอกลุ่ม2พอกลุ่ม2เริ่มเกมมาปุ๊บสกิลของพุดดิ้งจังก็จะทำงานอีกรอบ1 3เทิร์นคือมันเป็นสกิลที่จะทำงานทุกครั้งที่คุณผ่านกลุ่มใหม่พอเจอกลุ่มใหม่ปุ๊บทำงานอีกครั้งหนึ่งซึ่งสกิลของพุดดิ้งจังนั้นจะไม่ซ้ำไม่ทับสิจะไม่ทับกับสกิลพวกของไคโดคือสกิลของไคโดนั้นจะทำงานทุกเทิร์นใช่ไหมล่ะคือจะเป็นบัฟต่อเนื่องทุกเทิร์นแต่สกิลของพุดดิ้งจังนั้นจะไม่ใช่ทำงานทุกเทิร์นแต่จะทำงานแค่3เทิร์นแรกของศัตรูกลุ่มต่อไปเท่านั้นแค่3เทิร์นแรกเนาะไม่ใช่ทุกเทิร์นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สกิลที่ทับกันได้เพราะมันคือสกิลโคลาประเภทเนาะก็แปลกมากๆถ้าผมเข้าใจผิดยังไงขออภัยนะครับเพิ่งเคยเจอแฮชสกิลอย่างเงี้ยพุดดิ้งจังครับก็เป็นตัวละครของเทเชอร์แบบที่น่าสะสมแล้วก็สกิลดีมากๆแล้วก็แปลกมากๆด้วยครับแต่เวลาของสกิลเวลาของสกิลถ้าหากอัพอาร์บีหลักเต็มพอเริ่มหนาเริ่มเกมมาก็จะลดลงไป10เทอร์ใช่ไหมซึ่งถ้าไม่โอ้โหเวลาของสกิลอยู่ที่25เทิร์นถ้าหามี RB หลักเต็มก็เหลือแค่15เทิร์นซึ่ง15เทิร์นนั้นก็ถือว่ากลางๆเนาะไม่ไวมากไม่นานมากนะครับก็15เทิร์นเนาะก็ปัตตาครของเทเชอร์แมปที่แจ่มนะแจ่มนะครับแล้วก็ตัวละครครับที่จะคูณคะแนนของเทเชอร์แมปรอบนี้ครับก็ตัวแรกก็คือซันจิคูณคะแนนไป 2.2 เท่าบิ๊กมัมคูณคะแนนไป2เท่าชิฟฟอนคูณคะแนนไป 1.75 เท่าเนาะก็เปิด3ครั้งการันตีชิฟฟอน1ตัวก็คูณไป 1.75 เท่าแล้วก็โอ้โหลอกับมีฮอคคูณไป 1.5 เท่าและแชงล่ะโอ้แชงคูณคะแนนแค่ 1.35 เท่าเองแฮะซึ่งแชงนั้นก็จะมีตัวละครที่เป็นฟรีๆอยู่ด้วยเยอะเนาะครั้งนี้รู้สึกว่าตัวละครฟรีไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะครับก็พุดดิ้งคือตัวละครฟรีของเทเชอร์แมปรอบนี้แล้วก็ซันจิแอนนายมิจังก็เป็นตัวละครฟรีของเทเชอร์แมปรอบก่อนหน้านี้แล้วก็โมเลียแอนเพโลนาตัวฟรี PVP เพจวันตัวฟรีของโคลอสเซียมไคโดตัวฟรีของคิสึนะใช่ไหมแล้วก็คิดตัวละครฟรีของคิสึนะครับนอกนั้นตัวละครกาชาทั้งนั้นเลยรอบมีตัวละครฟรีที่คูณคะแนน 1.35 เท่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวละครครับที่คูณคะแนนไป 1.2 เท่า
1.2 เท่า6ดาวก็จะมีฟูจิโทระแล้วก็โซโลม่วงจัด6ดาวบวกต้องเป็นจัด6ดาวบวกเท่านั้นนะครับถึงจะคูณคะแนน 1.2 เท่า6ดาวรอบนี้ก็น้อยแฮะโอ้รอบนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเนี่ย6ดาวน้อยมากๆเลยแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็ตัวละครของเทเชอร์แมปรอบก่อนๆก็คูณไป 1.1 เท่าแล้วก็กลุ่มหมวกฟางกลุ่มหมวกฟางนั้นไม่ได้คูณคะแนนนะครับแต่จะเป็นการเพิ่มค่าพลังเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าเนาะสรุปครับสรุปเลยครับว่าครั้งนี้เทเชอร์แมปค่อนข้างจะจัดทีมได้ค่อนข้างจะยากพอสมควรเนาะเพราะ6ดาวนั้นมี1 2 3 4 5 6ตัวมีแค่6ตัวเท่านั้นครับ6ดาวที่จะคูณคะแนนเยอะๆเนาะ6ดาวนอกนั้นไม่คูณคะแนนนะครับข่าวสารอีเวนต์ก็มีประมาณนี้เนาะยังไงเดี๋ยวเรื่องทีมเทอมในการลงเทเชอร์แมปผมจะมาทำคลิปเป็นคลิปแยกนะครับเดี๋ยวผมไปนั่งคิดทีมก่อนนะวันนี้เรามาดูแค่ข่าวสารเบื้องต้นกันก่อนนะครับเน้นย้ำครับกาชาของเทเชอร์แบบนั้นจะมาในวันที่14ส่วนอีเวนต์ของเทเชอร์แบบนั้นจะมาในวันที่17นะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับนี่คือคลิปนะสวัสดีครับ